าพอดแคสต์กับแนนพิรมาสวัสดีค่ะ Dream New Star Podcast EP นี้เราจะมาพูดถึงความสุขกันนะคะถ้าเราให้คะแนนตัวเองเรื่องความสุขความพึงพอใจในชีวิตจากคะแนนเต็ม5เราอยู่ที่เบอร์ไหนกันคะวันนี้ข้อมูลที่จะเอามาเล่าจะมาจาก Professor Martin Seligman นักจิตวิทยาและหนึ่งใน Inventor ของ Positive Psychologyหรือจิตวิทยาเชิงบวกของมหาลัยเพนซิลเวเนียและมาจากคลาสของมหาลัยเยลที่ป๊อปปูล่าที่สุดตั้งแต่เคยมีสอนมาชื่อว่า The Science of Well-being ซึ่งแนนหวังว่าจะมาเพิ่มความสุขในชีวิตเพื่อนๆทุกคนนะคะและเป็นความสุขแบบที่ยั่งยืนดร.เซลิกแมนได้บอกว่ามันมีชีวิตที่แฮปปี้อยู่3แบบที่แตกต่างกันชีวิตแฮปปี้แบบแรกเรียกว่า The Pleasant Life ชีวิตที่เพลิดเพลินสบายใจคือชีวิตที่มีอารมณ์เชิงบวกมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และก็มีทักษะในการทำให้มันเพิ่มเติมขึ้นชีวิตแฮปปี้แบบที่2เรียกว่า The Good Life ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มี engagement เป็นชีวิตที่ไม่อยู่ว่างๆแต่เอาเวลาไปอยู่ในการทำงานการเป็นพ่อแม่ไปอยู่ในความรักงานอดิเรกเป็นชีวิตที่ดีแบบที่อริสโตเติลพูดถึงและชีวิตแบบที่3เรียกว่า The Meaningful Life ชีวิตที่มีความหมายคราวนี้เดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันค่ะชีวิตแบบแรก The Pleasant Life การมี pleasure ในชีวิตมีความสุขสนุกเพลิดเพลินใจสำราญใจมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ชีวิตที่เพลิดเพลินสบายใจนะคะมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างแรกคือความแตกต่างของความสุขระหว่างบุคคล 50% จะมาจากความแตกต่างทางกรรมพันธุ์และที่เหลือจะมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเราสามารถเพิ่มความสุขด้านนี้ผ่านเทคนิคต่างๆได้อีก 15-20% จากจุดที่เราเป็นข้อเสียอันที่2นะคะคือความสุขแบบนี้เราคุ้นชินง่ายอารมณ์มันจะเหมือนกินไอติมอร่อยๆคำแรกค่ะเราจะสัมผัสถึงความสุขได้ 100% แต่พอเรากินไปสักคำที่6เราจะรู้สึกเฉยๆแล้วเพราะฉะนั้นความสุขแบบนี้มันจะอยู่กับเราแค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันจะไม่ยั่งยืนชีวิตแบบที่2นะคะคือ The Good Life ชีวิตที่ดีมันจะเกี่ยวข้องกับสภาวะ flow ของไมชิกเซนมีหาย flow คือสภาวะของจิตใจที่มีพลังมีการจดจ่อมีสมาธิและรู้สึกยินดีพอใจในการทำบางสิ่งบางอย่างจนรู้สึกว่าเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวหรือเรียกว่า being in the zone หลายคนน่าจะเคยเพลิดเพลินนะคะกับการทำงานหรือกิจกรรมบางอย่างจนมาดูเวลาอีกทีนึงตกใจผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงหรือไม่รู้สึกหิวข้าวหรืออยากเข้าห้องน้ำนะคะซึ่งโฟลว์เนี่ยมันจะแตกต่างกับเพลชเชอร์เพลชเชอร์คือมันจะเป็นความรู้สึกดิบๆเราจะรู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึกแต่โฟลว์เนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเราหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำและเวลามันจะเหมือนหยุดเคลื่อนไหวและเราจะไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรียกว่าเป็นการจดจ่อแบบเข้มข้นนะคะซึ่งโฟลว์เนี่ยเป็นลักษณะสำคัญของการมีชีวิตที่ดีและการที่จะมีสภาวะโฟลว์ได้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าจุดแข็งที่มากที่สุดของเราคืออะไรอะไรคือซิกเนเจอร์สเตรนท์ของเรานะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ฟรีนะคะที่เว็บ viacharacter.org นะคะ via แล้วก็คำว่า character.org นะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงแนนจะแปะ URL ให้นะคะที่พอดแคสต์นี้แล้วก็ในเทสเนี้ยค่ะมันจะแบ่งทั้งหมดเป็น24 character strength นะคะอย่างเช่นHope, Creativity, Honesty, Social Intelligence, Leadership, Self-Regulation นะคะแล้วมันก็จะเรียงลำดับให้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรจากมากสุดไปน้อยสุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาจุดแข็งเบอร์สูงสุดนะคะ 4-7 อันแรกไปปรับใช้ในชีวิตให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตการทำงานชีวิตรักนะคะการเป็นพ่อแม่ใส่สัมพันธ์การพักผ่อนหย่อนใจอย่างตอนนี้คลาสที่แนนเรียนนะคะเรื่อง The Science of Well-being เนี่ย professor ก็ให้เราเนี่ยเอาจุดแข็งที่เป็นเบอร์สูงสุดอะค่ะ4อันดับแรกไปใช้ในชีวิตในแบบใหม่ๆที่แตกต่างกันในแต่ละวันนะคะเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วก็งานวิจัยของดร.เซลิกแมนในปี2005ได้พบว่าการทำวิธีแบบที่ว่าเนี่ยได้เพิ่มความสุขและลดสภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยสำคัญหรือในงานวิจัยปี2016ได้เซอร์เวย์คนจำนวนมากนะคะให้ทำเทสเพื่อหาคาแรคเตอร์สเตรนท์แล้วก็ถามคนเหล่านั้นว่าได้ใช้จุดแข็งพวกนี้ไปกับการทำงานบ้างไหมใช้จุดแข็งอะไรบ้าง
ใช้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ถามว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกพึงพอใจกับงานเนี่ยมากแค่ไหน productive ขนาดไหนมีอารมณ์รู้สึกถึงอารมณ์เชิงบวกต่องานไหมนะคะแล้วก็สิ่งที่ค้นพบก็คือยิ่งใช้ character strength นะคะจุดแข็งของเราในการทำงานมากแค่ไหนความ productiveและความพึงพอใจในงานเนี่ยยิ่งมีมากขึ้นเหตุผลเพราะว่ายิ่งใช้จุดแข็งเราจะยิ่งรู้สึกสนุกในการทำงานมันก็เลยเกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่างๆแล้วก็ทำให้เกิด productivity ตามมาหรืออีกงานวิจัยหนึ่งนะคะทำยังไงให้เราได้งานในฝันหรือที่เรียกว่า true calling ไม่ใช่ได้แค่งานคำตอบก็คือให้เราเนี่ยใช้ character strength ที่เราได้คะแนนมากที่สุด 4-7 อันลงไปในงานมันเป็นการ activate จุดแข็งพอมันรวมตัวกับผลลัพธ์เชิงบวกทั้งหลายที่เกิดขึ้นงานที่เราทำมันจะเป็น dream job ไม่ใช่แค่ job นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะถึงชีวิต happy แบบแรก pleasant life นะคะผ่านเส้นทางของการมี positive emotion ทั้งหลายแล้วก็ happy life อันที่สองคือ the good life ผ่านเส้นทางของการมี flow นะคะคราวนี้เราเข้าสู่อันที่สามกันก็คือ the meaningful lifeการมีชีวิตที่มีความหมายนะคะก็คือการที่เราเนี่ยรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งของเรานะคะหรือเรียกว่า your signature strength และใช้มันในการทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองนะคะเหมือนเราคือส่วนหนึ่งในการสร้างส่งเสริมอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าและยั่งยืนกว่าชีวิตตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยก็มีคนถามว่าแล้วมันมีอะไรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในชีวิตทั้ง3ลักษณะไหมนะคะคำตอบก็คือมีค่ะตัวอย่างวิธีแบบที่1 นะคะเรียกว่า gratitude visit นะคะลองปิดตานึกถึงใครบางคนนะคะที่ได้สร้างผลลัพธ์ในทางที่ดีอย่างมากให้กับชีวิตเราเป็นผู้ที่มีพระคุณในชีวิตเราและเรายังไม่ได้ขอบคุณเขาอย่างเป็นทางการและคนคนนี้ต้องมีชีวิตอยู่นะคะคราวนี้เนี่ยให้ลืมตาได้นะคะการบ้านก็คือให้เราเนี่ยเขียนคำขอบคุณ300คำเพื่อขอบคุณคนคนนั้นนะคะแล้วก็โทรหาเขาทางโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องบอกค่ะว่าเราจะไปหาเขาเพื่อทำอะไรพอไปถึงหน้าบ้านนะคะให้อ่านสิ่งที่เราเขียนไว้300คำซึ่งดร.ซิลิกแมนได้บอกนะคะว่าทุกคนที่ได้ทำเรื่องนี้ทุกคนร้องไห้หมดเลยและหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการเทสคนพวกนั้น1วีคถัดมานะคะ1เดือนถัดมา3เดือนถัดมาทุกคนล้วนมีความสุขมากขึ้นและซึมเศร้าน้อยลงอีกวิธีหนึ่งนะคะเรียกว่า strength date นะคะคือเอาคู่สามีภรรยาค่ะมาทำเทสแล้วก็หาจุดแข็งที่คะแนนสูงๆของแต่ละคนค่ะว่าคืออะไรแล้วก็ให้ดีไซน์เวลาช่วงค่ำเนี่ยให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างได้ใช้จุดแข็งของตัวเองนะคะเป็นการทำให้สายสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาเนี่ยแน่นแฟนมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือดร.เซลิกแมนเนี่ยได้พานักศึกษาค่ะให้ไปลองสัมผัสชีวิตแบบมี meaningful life นะคะก็คือให้ลองไปทำเรื่องที่สนุกๆ นะคะกับไปทำเรื่องที่เป็นสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นแบบไม่หวังผลตอบแทนนะคะโดยที่เอานักศึกษาเนี่ยไปทำเรื่องสนุกก่อนแล้วก็ค่อยให้เอาไปทำความดีเพื่อผู้อื่นแล้วก็ให้เปรียบเทียบกันนะคะกลายเป็นว่าแบบหลังเนี่ยเกิดความสุขที่ยั่งยืนกว่าเลยไม่ต้องแปลกใจนะคะที่มหาเศรษฐีระดับโลกหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์วอร์เรนบัฟเฟตต์อะไรพวกเนี้ยนะคะที่ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นฟิลานโทรพิสนะคะคือเป็นมหาเศรษฐีใจบุญบริจาค กันทีเป็นพันๆล้านประเด็นสุดท้ายที่เนี่ยอยากจะพูดถึงนะคะก็คือคนเรามีความพึงพอใจในชีวิตมากขนาดไหนดร.เซลิกแมนได้วิจัยเรื่องนี้กับคนเป็นพันๆคนนะคะผ่านการแสวงหาชีวิตในแบบ pleasant life good life และ meaningful life ผลลัพธ์เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าการแสวงหา pleasure หรือความสนุกในชีวิตที่เพลิดเพลินสบายใจแทบจะไม่มีผลต่อ life satisfaction หรือความพึงพอใจในชีวิตการแสวงหาความหมายของชีวิตมีผลมากที่สุดนะคะรวมทั้งการแสวงหาชีวิตที่ไม่อยู่ว่างหรือ the pursuit of engagement ก็มีผลมากเช่นกัน pleasure นะคะจะมีผลเมื่อเรามีทั้ง engagement และ meaningful life นะคะเขาบอกว่า pleasure เนี่ยจะอารมณ์เป็นเหมือนเชอร์รี่กับวิปครีมนะคะคือเป็นตัวเสริมสรุปก็คือความพึงพอใจของชีวิตเรานะคะเกิดจากผลรวมของ pleasant life บวก good life ที่มี engagement บวก meaning
นะคะคนที่มีชีวิตที่เติมเต็มไม่ใช่ชีวิตที่ว่างเปล่าคือคนที่มีครบทั้ง3แบบของชีวิตนะคะผลรวมสำคัญมากกว่าคะแนนของแต่ละพาร์ทนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเพิ่มทั้งอารมณ์เชิงบวกในชีวิตภาวะการโฟลและการมีความหมายในชีวิตเพื่อความสุขที่มากขึ้นและยั่งยืนขึ้นกันนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ